ไปดูเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องเลยละกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมน่าสนใจฝากน้องๆช่วงปิดภาคเรียนกันด้วยวันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเชิญชวนน้องๆเยาวชนทั่วประเทศร่วมประกวดโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นปีที่2ค่ะมีการเปิดตัวโครงการนี้กันไปที่ห้างขอไปค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะแถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นปี2ค่ะซึ่งนับเป็นที่แรกในการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศทั้ง4ภูมิภาคนะคะโดยมีการเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศค่ะร่วมการปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์และก็ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณกฤษฎาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะบอกว่าจังหวัดสงขลานับเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะทางจังหวัดได้มีการจัดทำแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดเพื่อพัฒนาให้สงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมพื้นเมืองและก็ที่สำคัญก็คือเพื่อให้เป็นกรอบในการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตามแนวทางและนโยบายการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์เน้นประสบการณ์การท่องเที่ยวจากการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณกฤษฎาบุญราชเองก็บอกค่ะว่าการเกิดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะจะสร้างเรื่องของการจดจำการสร้างความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้จากคุณกฤษฎาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะจุดนี้เป็นจุดสำคัญเราก็เอามาขยายเป็นการท่องเที่ยวโปรโมทไอ้เมืองสองเลสามน้ำงามหนึ่งเราหนึ่งเดียวเนี่ยเมืองสองเลคือเราพยายามจะอนุรักษ์รอบบริเวณทะเลสาบสงขลาไว้ดูเรื่องป่าชายเลนแถบละโนดกระแสสินนะครับในคาบสมุทรสถิงพระขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนสงขลาเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่ค้าขายกันในหาดใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเรามีวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราคือทำนานะครับแล้วก็ทำอาชีพประมงทั้งสองอาชีพเนี่ยคู่กันนะครับเมื่อเสร็จนาก็ลงเลเมื่อเสร็จเลขึ้นทะเลก็มาทำนาเนี่ยบริเวณเนี่ยเราพยายามจะ อนุรักษ์อาชีพเหล่านี้แล้วก็สนับสนุนนักท่องเที่ยวทั้งหลายว่าเมื่อมาเที่ยวสงขลาดูชายหาดแล้วก็มาดูวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราในเรื่องการทำนาการอาชีพประมงรวมทั้งเรื่องตาลตะโหนดก็เช่นเดียวกันปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ตาลตะโหนดได้รับความนิยมมากสมัยก่อนเราก็ดื่มเฉพาะว่าน้ำตาลเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถนำตาลตะโหนดมาทำผลิตภัณฑ์อื่นเป็นน้ำตาลที่ไม่มีความหวานที่เป็นพิษต่อร่างกายรวมทั้งมาทำเป็นสบู่เครื่องใช้อื่นๆได้ด้วยแล้วก็ประการสำคัญนะครับเราอนุรักษ์ตาลตะโหนดซึ่งหายากได้ทุกทีแล้วเอาไว้คู่กับเมืองสงขลาเพราะนั้นสงขลาเนี่ยก็จะกลับไปสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมคือเมืองโหนดนาเลคู่กับเมืองทันสมัยที่หาดใหญ่ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นแผนใหญ่ๆในการที่เราตั้งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาครับขณะเดียวกันทางด้านของคุณณเรเหล่าวิทยาผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่2แล้วค่ะในขณะที่ภาพรวมของการจัดกิจกรรมนี้เมื่อปีที่แล้วก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาน้องๆนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นอย่างมากค่ะจะมีกฎระเบียบกติกาสำหรับน้องๆนักศึกษาอย่างไรบ้างไปฟังกันกับผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสำหรับโครงการCreative Tourism เนี่ยนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวได้ดำเนินการมาเป็นปีที่2ในปีนี้ก็คล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับเราก็ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตัวเองร่วมกับชุมชนที่เขาไปเรียนรู้มานะครับนำเสนอสิ่งใหม่ๆคือเอาของใหม่กับของเก่ามาผสมผสานกันนะครับเพื่อสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้มากขึ้นคิดว่าสิ่งใหม่กับสิ่งเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเองเนี่ยกับความคิดใหม่ๆของนักศึกษาเนี่ยก็จะผสมผสานกันแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเราคิดว่าปีนี้เราคงมีทีมที่สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็คงได้ไอเดียใหม่ๆนะครับที่เป็นการสร้างสรรค์ให้กับการท่องเที่ยวในอีกมิติหนึ่งแทนที่เราจะขายแต่ธรรมชาติที่เรามีอยู่กับวัฒนธรรมพื้นฐานเบื้องต้นแต่คงมีสิ่งใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ถ้าเราทำมากแบบนี้บ่อยๆขึ้นเนี่ยเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีจุดท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้คนได้เห็นภาพว่าการพัฒนาท้องถิ่นของเราเนี่ยชุมชนของเราเนี่ยสามารถรองรับการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้นครับผม
น้องๆที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.thaicreativetourism.com ค่ะซึ่งก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนกระทั่งถึงวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีลองสำรวจตรวจสอบดูค่ะว่าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณบ้านของตัวเองบริเวณบ้านของน้องๆนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราและอยากจะเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้สู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วโลกค่ะก็ลองพูดคุยลองเข้าไปดูรายละเอียดตามเว็บไซต์ที่บอก www.thaicreativetourism.com ค่ะ